ค่าของสารนะคะซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ของแข็งก่อนเลยค่ะของแข็งนะคะสสารจะมีอนุภาคที่เรียงชิดติดกันมีช่องระหว่างอนุภาคน้อยมากสสารนะคะจะเคลื่อนที่ได้น้อยมากและมีรูปร่างที่คงที่ค่ะดังที่เห็นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ของเหลวค่ะเดี๋ยวครูจะนำรูปกลมๆสีเขียวออกนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นการจัดเรียงตัวของเหลวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูของแก๊สกันดีกว่าค่ะ